สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นตรงสะพานแดงนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศโดยรอบนะครับคนมาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศโดยรอบสะพานแดงนะครับตอนนี้ก็จะพาเดินลองชมวิวไปเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำครั้งต่อไปด้วยนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะครับบรรยากาศตอนช่วง 7 นาฬิกาก็อากาศเริ่มเย็นแล้วครับแดดเริ่มไม่ร้อนแล้วจะทอดยาวออกไปครับน่าจะสักประมาณ800เมตรได้นะครับ500ถึง800เมตรความยาวของตัวสะพานอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับมาพักผ่อนครับมาพักผ่อนกันนะครับวันหยุดก็น่าจะเป็นโดยรอบสะพานแดงครับพอเริ่มจะเย็นก็จะมีผู้คนมาเดินชมวิวครับคนเริ่มเยอะแล้วครับพอตกเย็นมาคนก็จะเริ่มเยอะเพราะว่าแดดมันไม่แรงมากไม่ร้อนมากครับลมเย็นกำลังสบายเลยครับแต่ถ้าเสียงเบาว่าขอเอาไปนาทีด้วยนะครับเพราะดีใส่แมสครับจะพาเดินไปจนสุดสะพานแดงเลยนะครับสามสี่ห้าหก
เดินรอบนึงนะครับเยอะกูไปยุ่งก็ไม่ติดกว่าไม่รอนะเพราะว่าขับช้าเลยรถใหญ่เลยไม่เยอะจำใจนะดิฉันพาเดินไปถึงศาลาตรงนู้นนะครับเราก็จะเดินกลับก็กำลังเย็นสบายเสียงอาจจะเบาหน่อยเพราะลมมันแรงครับก็จะถึงจุดหมายแล้วจะเจอทางแยกละจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าจะตรงไปถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสะพานครับแต่ผมเลือกที่จะตรงไปดีกว่าบรรยากาศโดยรอบนะครับตัวสะพานแดงใครว่างใครสนใจก็มาเดินเล่นได้ครับช่วงเย็นก็จะมีนกมาหาอาหารกินกันครับดูฝูงอากาศก็ยังมีแดดอยู่ก็ร้อนอยู่ครับก็ลงทุนซื้อหมวกเพื่อที่จะลงมาเดินเยอะมากฝูงนกเยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะพาทําเดินไปจนสุดตัวสะพานเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับดูบรรยากาศดีมากเลยครับนกออกมามาที่นี่ทุกครั้งต้องได้ซื้อหมวกใหม่ทุกครั้งก็ใส่ครั้งเดียวแล้วก็หายก็จะมีภาษาต่างประเทศหลุดเข้ามานิดนึงนะครับใช้เวลาประมาณ10 นาทีละตอนนี้ย
ยังเดินไม่สุดตัวสะพานแดงเลยนะฮะเดินกลับก็อีกน่าจะประมาณ15นาทีก็ใช้เวลาน่าจะประมาณ30ถึง40นาทีในการเดินถึงจะก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะครับก็จะพาเดินไปจนสุดทางเลยครับยังไงก็ได้มาละเราก็จะพาไปถ่ายดูวิวตรงสุดสะพานมาสะพานแดงครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับสะพานตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันนะตอนนี้ไอแอนจะชมบุตรป้าตอนนี้น่าจะอีกประมาณ100เมตรครับจุดตัวสะพานนี่ก็คือสุดสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวดูแล้วมีนกปูนกเยอะมากเลยครับนกมันลงมาหาอาหารครับอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสุดสะพานแดงนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบสุดสะพานแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ